ครับผมก็สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้พบกับผมเดี่ยววรวีสร้างสรรค์ปันศิลป์นะครับเรามาดูการตรวจเช็คเครื่องทำน้ำอุ่นกันนะครับวันนี้เดี๋ยวผมพามาตรวจเช็คคร่าวๆนะครับก็ถือว่าเป็นแนวทางในการตรวจเช็คแล้วกันวันนี้มีเครื่องลูกค้านำมาซ่อมนะครับก็ผมได้เช็คไปแล้วละคร่าวๆนะครับแต่ว่าก็จะมารีวิวการเช็คการตรวจเช็คเครื่องทำน้ำอุ่นให้พี่น้องได้พอเป็นแนวทางนะครับก่อนอื่นก็รุ่นนี้นะครับก็เป็น Panasonic DS3FT1 นะครับก็จะไม่อะไรมากมายนะครับเดี๋ยวผมจะพาเข้าไปดูข้างในเลยแล้วกันนะครับข้างในเขาเป็นยังไงรุ่นนี้นะครับดูอย่างนี้นะครับเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยจะมีน็อตอยู่นะครับซึ่งผมได้ไขน็อตออกแล้วนะครับก็น็อตตัวเดียวนะครับแล้วก็เปิดขึ้นได้เลยนะครับวิธีเปิดก็คือเปิดอย่างนี้เลยนะครับงัดขึ้นไปเลยนะครับประมาณนี้นะครับเขาก็จะออกมาแบบนี้เลยนะพี่น้องนะครับผมแล้วก็โอเคหน้าตาเขาจะเป็นอย่างนี้นะครับทีนี้ผมจะแนะนำให้ว่าตัวไหนคือตัวไหนนะครับโดยคร่าวๆเนาะพี่น้องเนาะไอเนี้ยคือหม้อต้มของเขานะครับเขาเรียกฮีเตอร์นะครับขั้วเขาจะอยู่ตรงนี้ขั้วสองขั้วนะครับเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วระบบการทำงานของเครื่องทำน้ำอุ่นเนี่ยน้ำเขาจะเข้าทางนี้นะครับน้ำจะเข้ามาตรงนี้แล้วก็มาผ่านสวิตช์อันนี้เป็นสวิตช์แบบเขาเรียกอะไรผมก็จำไม่ค่อยได้ละเป็นเหมือนคล้ายๆเหมือนแม่เหล็กนะครับจะทำหน้าที่เหมือนเฟสเชอร์นะครับคล้ายๆกันทำหน้าที่พอมีน้ำเข้ามาแรงดันน้ำเข้ามาก็จะทำหน้าที่เป็นสวิตช์นะครับตัดต่อนะครับแล้วก็น้ำวิ่งเข้ามาตรงนี้อันนี้ไฟอันนี้เบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์กันช็อตนะครับกันช็อตกันลัดวงจรนะครับไฟเข้ามานะครับนิวตันไลน์นะครับมาผ่านเบรกเกอร์นะครับวิ่งเข้ามาหาตัวไหนครับเข้ามาหาสวิตช์ตัวนี้นะครับนี่เลยนะครับมาหาสวิตช์แล้วก็มาเข้าที่ขาของไตแอกนะครับนี่คือไตแอกนะมี3ขานะครับไตแอกที่มี3ขานะครับไตแอกนี่ถ้าเราอยากรู้ว่ามันเสียหรือไม่เสียก็วัด6ครั้งจะมีขึ้นอยู่คู่เดียวนะครับก็เดี๋ยวไอ้ตรงนั้นค่อยว่ากันอีกทีนะครับทีนี้เขาก็จะทำงานถ้าระบบดีอะไรทุกอย่างตัวนี้จะเป็นก็เรียกอะไรครับเทอร์โมสตัตหรือคล้ายๆกับเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้ก็จะทำหน้าที่เวลาร้อนมากหรืออะไรก็จะตัดนะครับตัวนี้จะมีเขาเรียกอะไรตัวเซ็ตของตัวมันเองนะจะมีปุ่มเล็กๆอยู่ตรงนี้นะครับบางทีไฟไม่เข้าหรือว่าอะไรบางทีตัวเนี้ยมันทำหน้าที่มันปิดตัวมันเองอยู่เราก็มากดรีเซ็ตตัวมันก็จะทำงานได้ปกตินะครับบางคนก็ไม่รู้ก็ไม่รู้จะรีเซ็ตยังไงก็ประมาณนี้นะครับไฟจะเข้ามาที่ไอผ่านเบรกเกอร์ตัวนี้ไอสายหนึ่งมันก็จะวิ่งมาเข้าที่หม้อต้มนะครับสายหนึ่งก็จะเข้าไปเป็นไอตัวนี้คือสวิตช์นะครับสวิตช์เนี่ยขาวๆเนี่ยสวิตช์สายหนึ่งมาผ่านสวิตช์แล้วก็ออกมาที่หม้อต้มนะครับก็พอน้ำเข้ามาอะไรเข้ามาเรียบร้อยเสร็จเขาก็จะทำความร้อนของเขานะครับตัวนี้ก็จะเป็นเมนบอร์ดควบคุมโอเคก็คร่าวๆนะครับคร่าวๆรุ่นนี้จะมีระบบป้องกันเยอะแยะไปหมดเลยคร่าวๆประมาณนี้นะครับประมาณนี้
ทีนี้ถ้ามันเกิดมีอาการเสียหรือว่าไฟไม่เข้าหรือไม่ร้อนหรือไงเราก็วัดได้เลยครับอย่างสมมุติว่าเราไม่แน่ใจว่าเป็นตัวฮีเตอร์หรือหม้อต้มมันขาดหรือเปล่าเราก็วัดที่จุดนี้เลยเดี๋ยวผมจะวัดให้ดูนะครับดูที่มิเตอร์นะครับตั้ง R คูณ1นะครับเราวัด2ข้างนี้เข็มมันต้องขึ้นนะครับเข็มขึ้นก็คือสังเกตที่มิเตอร์นะครับประมาณนี้นะครับมิเตอร์0เรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้ครับนะไม่ช็อตไม่ขาดนะครับแต่นะครับไอ้เครื่องนี้นะครับเขาไม่ขาดนะครับแต่เขารั่วลงกาวนะครับเนี่ยขั้วเนี่ยนะครับพอเราจับตรงขั้วเราไปจิ้มที่ตัวถังนะครับดูที่มิเตอร์ครับเขาวิ่งขึ้นนะครับนี่นะฮะแสดงว่าเขารั่วลงกาวนะครับไอ้หม้อต้มเนี้ยมีปัญหานะครับฮีเตอร์ตัวนี้มีปัญหานะครับเนี่ยรั่วลงกาวรั่วลงตัวถังนะครับทำให้มีกระแสไฟรั่วไหลออกไปหาน้ำนะครับทีนี้ก็โอเคไอ้ตัวเนี้ยผมรู้แล้วล่ะว่ามันมีปัญหาตรงนี้ทีนี้ผมจะมาบอกวิธีการวัดนะครับไอ้ส่วนพวกเนี้ยวัดได้ง่ายเลยนะครับก็คือวัด2ขาเลยถ้าเขาไม่เสียก็คือขึ้นนะครับมิเตอร์วิ่งขึ้นเลยนะครับนี่นะครับขึ้นเลยนะครับเป็น0โอห์มเลยนะนี่นะครับวัดได้เลยครับเบรกเกอร์ก็คือถ้าเข้ามาตรงนี้ก็ต้องออกทางนี้ถ้าไม่เสียนะครับก็คือวัดอย่างนี้ก็ต้องขึ้นนะครับนี่นะครับปึ๊บนี่นะครับบูที่เข็มนะครับเข็มวิ่งขึ้นถ้าเวลามันตัดมันก็จะตกลงไปนะก็จะไม่ขึ้นนะครับก็โอเคนะสวิตช์ตัวนี้ก็วัดได้เลยนะครับเพราะเราวัด2ขาวัด2ขาอย่างนี้นะครับพอเรากดสวิตช์มันก็จะต่อให้เราสมมติว่าผมกดเข้าไปนี่นะไอ้2ขานี่มันก็จะติดเข็มจะขึ้นนะครับแบบนี้นะดูที่เข็มนะโอเคพอเราปิดมันก็จะไม่ขึ้นนะครับนี่นะก็แสดงว่าเขาใช้งานได้นะปกติของเขานะแต่แอกก็วัดขาเกตกับขาที่1และ A1 นี้จะขึ้นนะครับจะขึ้นมีแค่คู่เดียวนั้นที่ขึ้นนะครับส่วนคู่อื่นวัดสลับจะไม่ขึ้นนะครับถ้าขึ้นก็แสดงว่าเสียนะครับตัวของเขานะอันนี้ผมได้วัดแล้วนะก็ไม่มีปัญหาสรุปแล้วก็คือไอ้เครื่องเนี้ยหม้อต้มหรือฮีเตอร์เขาเนี่ยรั่วนะครับไฟรั่วลงตัวถังนะครับเราวัดได้จากเราวัดที่ขั้วถ้าเขาปกตินะครับจะไม่ขึ้นนะครับเข็มจะไม่ขึ้นเลยนะครับไม่ขึ้นเลยนะครับแม้แต่นิดเดียวนะครับถ้าเข็มขึ้นได้ก็แสดงว่าเขาไปถึงกันได้นั่นก็หมายความว่าไฟก็สามารถวิ่งเข้ามาหาตัวถังที่มันมีน้ำวิ่งอยู่ข้างในเนี่ยนะครับอันนี้ก็ทางน้ำออกไปอาบก็จะทำให้มันเกิดการดูดได้นะครับทีนี้ตัวนี้ก็คือต้องเปลี่ยนในตัวเนี้ยเปลี่ยนในเจ้านี้แล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรหรือเปล่านะครับก็อาจจะเป็นแนวทางให้ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับพี่น้องที่ดูอยู่ก็ผิดพลาดประการไหนก็ขออภัยเพื่อนๆช่างด้วยนะครับก็มารีวิวพอเป็นวิทยาทานคร่าวๆนะครับถ้าใครที่ยังไม่เคยทำหรือว่าไม่มั่นใจก็อย่าเพิ่งไปทำเองนะครับหรือต้องให้มีผู้รู้ที่เขามาแนะนำให้แล้วกันนะครับนี่ผมก็บอกคร่าวๆนะครับสำหรับผู้ที่อยากจะศึกษาดูว่าอะไรคืออะไรนะครับอันนี้ก็ไฟคอนโทรลของเขานะบอร์ดคอนโทรลส่วนมากพวกนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่นะครับไอตัวหลักๆที่มันจะเกิดขึ้นก็คือพวกไตแอกเอ้ยแล้วก็ตัวโมสตาร์ทพวกนี้จะชอบมีปัญหาแล้วไอ้ตัวนี้นะครับก็อันนี้ผมเช็คแล้วนะครับก็มาเจอปัญหาตัวนี้นะครับก็คือถ้าซ่อมไม่ได้ก็คือจะส่งกลับหาลูกค้านะครับ
ก็จะแจ้งให้เขาทราบกันโอเคครับคลิปนี้ไว้เท่านี้ก่อนนะครับไม่ค่อยเจอกันอีกคลิปหน้านะครับหวังว่าคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับทุกท่านที่กำลังติดตามรับชมอยู่ก็อย่าลืมนะครับเดี๋ยววรวีสร้างสรรค์ปั้นศิลป์นะครับผมจะมีคลิปวิดีโองานซ่อมควบคู่กับการสอนพินนะครับการสอนดนตรีเข้าไปด้วยแล้วก็อาจจะมีการแนะนำเพลงใหม่ๆที่ผมแต่งขึ้นมาก็อย่าลืมกดติดตามกันด้วยแล้วก็กดไลค์กดแชร์ใครที่ยังไม่ติดตามก็กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อผมมีวิดีโอใหม่ๆลงจะได้รู้ได้ท่วงทีนะครับก็ขอขอบคุณมากๆแฟนคลับ FCทุกท่านนะครับขอบคุณที่ให้การสนับสนุนและไม่ลืมกันนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ